จากการที่ผมทำคลิปแนวทางการล้างแอร์ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีเพื่อนๆผู้ชมหลายๆท่านก็ได้แนะนำมาว่าควรจะถอดพัดลมกรงกระรอกออกมาด้วยนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าแอร์เราใช้มานานแล้วเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งสกปรกไปสะสมอยู่ข้างใต้ของคอยล์นะครับผมซึ่งตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ถอดพัดลมออกมาเราก็จะล้วงไปล้างไม่ได้นะครับซึ่งแอร์เครื่องนี้ก็9ปีได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอดพัดลมมันออกมาแล้วมาดูข้างใต้คอยล์ว่าเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมสำหรับการถอดนะครับเราก็ต้องเริ่มจากไปปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มถอดได้โดยที่เราจะถอดหน้ากากมันออกมาก่อนแล้วก็เป็นบานสวิงนะครับตรงบานสวิงมันก็จะมีสลักนะครับซึ่งสลักตรงนี้แต่ละยี่ห้อหรือว่าแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นสลักที่เราสามารถถอดได้ง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็ถอดสกรูออกมานะครับจากนั้นเราก็ถอดหน้ากากได้เลยนะครับต่อไปเราก็จะถอดถ่านน้ำทิ้งออกมานะครับผมรุ่นนี้ง่ายหน่อยก็คือเราจะมาถอดสายไฟของมอเตอร์บานสวิงตรงนี้นะครับผมพอเราเปิดตรงนี้เราจะเห็นท่อน้ำทิ้งนะครับเราก็สามารถที่จะถอดท่อน้ำทิ้งออกมาก่อนได้เลยแล้วก็สำหรับถ่านน้ำทิ้งนะครับเขาก็จะมีสลักอยู่3จุดตรงนี้เราดึงตรงสลักให้หลุดก่อนนะครับผมแล้วเราก็จับ2ข้างตรงนี้แล้วก็ค่อยๆถอดมันออกมาที่พัดลมกรงกระรอกนะครับทางขวาสุดเราจะเห็นมันไม่มีซี่พัดลมอยู่อันหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามองขึ้นไปตรงๆเราจะเห็นสกรูที่ยึดกับแกนมอเตอร์นะครับแล้วก็จะทำการไขมันออกมาแล้วก็ตรงคอยทางซ้ายนะครับแล้วก็ถอดสกรู3ตัวที่อยู่ทางซ้ายของคอยนะครับผมแล้วเราก็จะค่อยๆยกแผงคอยขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้มันจะมีแกนอยู่นะครับผมแล้วก็เลื่อนให้พัดลมหลุดจากแกนออกมาอันนี้มันก็จะหลุดจากแกนมอเตอร์ตรงฝั่งขวานะครับแล้วก็จะถอดออกมาได้นะครับมันก็ยังไม่สกปรกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูข้างใต้กันนะครับนี่คือข้างใต้คอยนะครับผมที่มันจะมีจุดที่เราล้างไม่ถึงแน่ๆนะครับผมอย่างนี้โอเคตรงจุดนี้นะครับผมเราจะเห็นว่าข้างหลังคอยมันมีคราบสกปรกสะสมอยู่นะครับผมจะล้างไม่ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แกะเดี๋ยวเราก็จะเป็นการฉีดน้ำจากข้างในมาข้างนอกนะครับผมเราก็จะเอาเป็นผ้าใบหรือว่าถุงพลาสติกนะครับผมปิดเอาไว้ข้างนอกด้วยนะครับผมตรงนี้ก็เพื่อเป็นการกันน้ำกระเซ็นออกมาเลอะข้างนอกนะครับแล้วก็เราก็ต้องหาหัวฉีดที่มันสามารถปรับงอได้แบบนี้แล้วก็ให้ดีใส่หน้ากากเอาไว้หน่อยนะครับผมหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเรามาดูข้างหลังคอยกันอีกทีนะครับผมจะเห็นว่าพวกคราบสกปรกที่มันสะสมอยู่ตอนนี้เราล้างมันออกไปหมดแล้วนะครับส่วนคราบที่เป็นราดำหลังจากที่ฉีดน้ำไปแล้วมันอาจจะเห็นเป็นคราบอยู่นะครับเราก็อาจจะใช้ผ้าเช็ดอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ตรวจสอบดูว่ายังมีคราบตรงไหนอีกหรือเปล่าแล้วก็ทำการเคลียร์ให้หมดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องเป่าแห้งด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนที่เราจะใส่พัดลมเข้าไปนะครับแล้วก็เอาด้านที่ไม่มีแกนนี่นะครับผมอย่างนี้ใส่เข้าไปก่อนตอนที่เราใส่พัดลมเข้าไปที่แกนนะครับแล้วก็เริ่มจากทางขวาก่อนแล้วก็ใส่รูที่พัดลมให้ตรงกับแกนมอเตอร์นะครับผมแล้วก็ค่อยๆขยับขยับขยับมันก็จะพรุบเข้าไปได้นะครับแล้วก็ส่วนทางขวาเนี่ยมันก็จะมีแกนอยู่แล้วก็จะเอาเข้ามาใส่ในรูของแกนนะครับผมรูเดิมความเห็นส่วนตัวนะครับการล้างแอร์โดยไม่ถอดพัดลมผมว่าก็ทำได้นะครับซึ่งเราก็สามารถล้างได้สะอาดประมาณ 70-80% นะครับผมถ้าหากว่าเราล้างแอร์เองนะครับเราล้างไปหลายๆปีสักประมาณ 6-7 ปีแล้วก็ควรจะถอดพัดลมแล้วก็มาล้างข้างในสักทีหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่าทำแบบนี้ได้เราก็จะได้ใช้แอร์สะอาดสะอาดไปตลอดนะครับสำหรับแอร์ของ Mitsubishi Electric Mr. Slim รุ่น Econo ก็จะถอดพัดลมประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีแอร์รุ่นเดียวกันก็สามารถดูวิธีการไปใช้ได้เลยนะครับผมตอนนี้แอร์ทำงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับพัดลมก็ทำงานเป็นปกตินะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ